ผมไม่ได้ปฏิเสธการเป็นญาติแต่ผมปฏิเสธว่าผมกับเขาไม่ใช่ลูกพ่อเดียวกันผมและครอบครัวทำมาหากินโดยสุจริตทุกอย่างประวัติครอบครัวผมไม่มีทุจริตคอร์รัปชันไม่มีทำชั่วและจะไม่มีวันทำชั่วและทุจริตคอร์รัปชันเด็ดขาดเอาเข้าจริงๆขบวนการตีนไก่เถื่อนเหิมเกรมระบาดอย่างหนักมาร่วมปีโดยเฉพาะช่วงปลายสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ฝ่ายการเมืองกำลังระดมกระสุนเพื่อลงสู้ศึกเลือกตั้งพฤษภาคม66แต่พึ่งจะมาเป็นเรื่องหลังเกิดโดมิโนจากแก๊งหมูเถื่อนกระทั่ง DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายจับ5ผู้ต้องหารายสำคัญในขบวนการนำเข้าซากสัตว์โดยผิดกฎหมายทั้งหมูเถื่อนไก่เถื่อนซึ่ง3ใน5ที่วงการลือว่าใกล้ชิดถึงตัวนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลชุดที่แล้วผู้ต้องการค้าขายตีนไก่ส่งไปประเทศจีนต้องไปหาบุคคลทั้ง3คนนี้ประกอบด้วยนายลี่เซิ่งเจียวหรือเฮียก้าวสัญชาติจีนที่ลึกซึ้งเป็นพี่น้องกับนายเฉลิมชัยนายกรินปิยพรไพบูลย์ลูกชายเฮียก้าวที่มีศักดิ์เป็นหลานนายเฉลิมชัยและคนที่3คือเฮียเกียรติสมเกียรติกอไพศาลอดีตเลขาธิการส่วนตัวของนายเฉลิมชัยที่เคยเป็นถึงประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นชุดผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องลักลอบตีนไก่เถื่อนเข้ามาในไทยถึง 12,000 ตู้หากย้อนไทม์ไลน์จะพบว่าแก๊งไก่เถื่อนระบาดหนักที่สุดช่วงปี 64 ถึง 66ซึ่งวันนั้นนายสมเกียรติเป็นประธานคณะทำงานรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์โดยเป้าหมายของแก๊งนี้ไม่ได้ต้องการนำตีนไก่เถื่อนมาขายในประเทศแต่เล็งเค้กก้อนใหญ่ในการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นไปในลักษณะโควต้าแต่โควต้าดังกล่าวนั้นเป็นฝ่ายประเทศจีนโดยสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC ที่เป็นผู้อนุญาตให้กับเอกชนไทยตามเงื่อนไขมาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งแก๊งไก่เถื่อนก็สบช่องที่ขั้นตอนการส่งออกไปยังประเทศจีนต้องผ่านการพิจารณารับรองโดยกรมปศุสัตว์ด้วยทำให้จู่ๆกรมปศุสัตว์ที่เกิดขยันเป็นพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มโรงเชือดในประเทศหรือในวงการเรียกกันว่าทุบกันเป็นว่าเล่นและเดาไม่ยากว่าฟาร์มและโรงเชือดส่วนใหญ่จะถูกตีว่าไม่ได้มาตรฐานและห้ามนำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายหรือส่งออกไปต่างประเทศเมื่อไม่มีสินค้าก็ส่งผลให้โควต้าในการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนว่างลงตามความต้องการของแก๊งไก่เถื่อนที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและลักลอบนำเข้าตีนไก่เถื่อนซึ่งไม่เป็นที่นิยมบริโภคจากหลายประเทศเข้ามาเพื่อสวมโควต้าแทนขั้นตอนการสวมสิทธิ์นั้นก็ต้องผ่านโรงงานในประเทศที่ผ่านการรับรองจาก GACC โดยที่ต้องมีหมอปศุสัตว์ประจำโรงงานซึ่งเป็นคนในสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นผู้เซ็นใบรับรองสุขอนามัยหรือ Health Certificate ก่อนทำการเคลื่อนย้ายออกจากโรงงานที่สำคัญต้องมีการเคลียร์ด่านต่างๆจนไปถึงท่าเรือไว้ด้วยเพราะเอกสารสำคัญอย่างใบขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์นั้นมีการปลอมแปลงในหลายยุคโดยเฉพาะต้นทางโรงงานบรรจุตีนไก่เถื่อนว่ากันว่าช่วงนั้นมีการลักลอบนำเข้าตีนไก่เถื่อนจากประเทศบราซิลหรืออุรุกวัยเข้ามาเตรียมไว้หลายหมื่นตู้คอนเทนเนอร์โดยเป็นตีนไก่เถื่อนที่แทบไม่มีราคาจากประเทศต้นทางเมื่อนำเข้ามาในประเทศไทยและสามารถส่งออกไปยังประเทศปลายทางโดยเฉพาะประเทศจีนได้จะทำกำไรถึง500,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์
ตั้งแต่ช่วงต้นปี2566ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกุมรถบรรทุกที่ขนตีนไก่เถื่อนได้หลายครั้งแต่กรมปศุสัตว์ที่อยู่ภายในกระทรวงเกษตรกลับนิ่งเฉยไม่มีการดำเนินการใดๆก่อนที่ DSI จะออกโรงมาเล่นงานระดับตัวการในวันนี้